ดูอีกกฎหมายหนึ่งบ้างค่ะร่างพรบ.กยศ.นะคะซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการทักท้วงกันเกี่ยวกับเรื่องของการงดเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนะคะหลังจากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายกยศ.นี้แล้วนะคะก็มีหลากหลายความเห็นค่ะบางก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกสบายกระเป๋าเพราะว่ารายจ่ายทุกวันนี้มันเยอะมากไม่ว่านั่นนี่นู่นเยอะแยะไปหมดเลยถ้ารายจ่ายฝั่งนี้มันลดลงเราก็จะรู้สึกว่ามันดีมากนะครับทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหลายๆอย่างเบาตัวขึ้นยกเลิกก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่ายังไงหนูไม่รู้เรื่องการหมุนเวียนเงินอะไรของเขานะคะมันจะดีหรือเปล่าเขาจะทำให้ยกเลิกไหมก็ดีอยู่ก็รู้สึกดีค่ะพี่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมคะที่เขาจะไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะพี่ยอดทั้งหมดที่เรากู้ยืมอ่ะ 107,000 ค่ะพี่ 107,000 ค่ะ 170,000 แต่ว่าเราเพิ่งจ่ายมาแค่2ปีใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดยกเลิกแล้วเนี่ยก็คือดีเนาะดีค่ะก็จะลดรายจ่ายดอกเบี้ยไปอีกขณะที่โลกออนไลน์ก็แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องนี้กันนะคะบางส่วนไม่เห็นด้วยที่จะเก็บดอกเบี้ยเพราะนี่เป็นเงินกู้บางส่วนเห็นว่าถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยควรนำข้อมูลเข้าเครดิตบูโรอย่างน้อยก็จะได้มีความรับผิดชอบและที่น่าสนใจก็เป็นความเห็นจากคนเคยเป็นลูกหนี้กยศ.มาก่อนบอกว่าดอกเบี้ยไม่ใช่ปัญหาของการชำระหนี้เลยที่ผ่านมาดอกเบี้ย 1% ก็ถือว่าต่ำมากนะคะและยิ่งตัดต้นบ่อยๆก็ได้ลดต้นลดดอกเหมือนดอกเบี้ยบ้านเลยอย่างขี้เหร่ถ้าจะไม่คิดดอกคนชำระปกติก็ควรคิดดอกเบี้ยคนที่ผิดนัดคนเบี้ยวหนี้เพื่อให้รางวัลกับคนทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คนทำผิดทำถูกก็ได้เท่ากันแล้วแบบนี้ใครจะอยากเป็นคนดีและทำในสิ่งที่ถูกต้องกันล่ะนี่ก็เป็นบางส่วนในโลกออนไลน์ที่หยิบยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะขณะเดียวกันถ้าชมอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ในช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะครับอย่างกรณีที่บอกไปนี่น่าสนใจเพราะว่ามีการบอกว่าถ้าต้นลดดอกก็ลดใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยอย่างที่โพสต์เมื่อสักครู่ก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าไปรวมกับดอกเบี้ยที่มีการผิดนัดชำระคือถ้าไม่มี2ส่วนนี้โจทย์สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแล้วจะทำอย่างไรให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดไว้ก็คือไม่มีการเบี้ยวหนี้พูดง่ายๆนะฮะนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่ากยศ.เองก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับอยู่ในกำกับการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งรัฐมนตรีก็สั่งนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงวุฒิสภาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบเป็นภาระกับงบประมาณได้ครับในแต่ละปีนะครับกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ก็จะมีการเรียกเก็บหนี้ได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งหนี้ก้อนนี้นะครับก็จะนำไปปล่อยกู้ในปีการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่าปีละ 40,000 ล้านบาทไม่รวมค่าบริหารจัดการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงเป็นห่วงว่าร่างแก้ไขกฎหมายกยศ.ที่มีการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอาจจะไปกระทบภาระงบประมาณก็เลยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมชี้แจงในชั้นวุฒิสภาเพื่อขอให้พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับในร่างที่ทางรัฐบาลเสนอไปนั้นก็ยังมีดอกเบี้ยอยู่แต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นั้นให้ลดต่ำลงมาเพื่อให้เป็นการลดภาระของผู้กู้ยืมเนี่ยให้มากที่สุดแต่นั่นคือเป็นต้นทุนที่ต้นทุนในการบริหารในการบริหารควรที่ซึ่งควรจะต้องมีนะครับมันมีสั่งการให้เป็นยังไงบ้างไหมคะประเด็นนี้ก็สภาลงมติไปแล้วครับก็ต้องไปชี้แจงครับก็ต้องไปชี้แจงตามขั้นตอนด้านนายณรงค์กัจฉปานันท์นะครับผู้จัดการกยศ.ก็บอกว่าคือตอนนี้ร่างกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับแต่ว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้กว่า 3,500,000 คนอาจจะหยุดชำระหนี้กระทันหันได้ครับและหากวุฒิสภาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายก็อาจจะกระทบกับรายรับกองทุนจากดอกเบี้ยหายไปทันทีปีละ 6,000 ล้านบาทแต่ว่ากองทุนก็ยังดำรงอยู่ได้นะครับจากสภาพคล่องเงินต้นที่รับเฉลี่ยปีละ 40,000 ล้านบาทครับและปัจจุบันกองทุนกยศ.ไม่ได้พึ่งพางบประมาณมานานครับนับตั้งแต่ปี2561ก็เลยเชิญชวนให้ผู้กู้กยศ.ตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับ
และพยายามชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาถึงรุ่นน้องต่อไปขณะที่ศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็บอกว่าการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับเงินกู้กยศ.ถือเป็นการพิจารณาแก้ไขกฎหมายตามจังหวะทางการเมืองครับเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งหวังผลทางการเมืองแต่อีกด้านนึงก็เป็นคุณกับประชาชนนะครับเพราะว่าไปเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาจึงสนับสนุนให้วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยการชำระหนี้ของผู้กู้นั่นเองครับก็เดี๋ยวรอในชั้นวุฒิสภานะคะเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็น่ากังวลจริงๆแหละคือในส่วนของผู้กู้ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยก็ไม่คิดแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเบี้ยปรับไม่คิดนี่แหละถ้าเกิดมันหมายถึงว่าถ้าเราจ่ายช้าก็ไม่ต้องเสียค่าปรับเนี่ยจะจ่ายเร็วไปทำไมนะคะมันอาจจะกระทบต่อวินัยที่จะต้องส่งต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าประโยคนี้สำคัญคือตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับและพยายามชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อส่งต่อโอกาสถึงคนรุ่นต่อไปซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วหลายฝ่ายกังวลว่า1ถ้าเกิดว่าไม่มีการชำระในอนาคตมันจะส่งผลต่อความมั่นคงของตัวกองทุนเองแล้วเด็กรุ่นต่อๆไปจะนำเงินที่ไหนมาใช้ในการเรียนหนังสือกันต่อด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมาหาทางออกกันอีกครั้งนึงหรือว่าจะต้องดูว่าจะจัดสรรในยังไงได้บ้างนะครับหรือว่าจะส่งเสริมให้คนที่ได้รับเงินกู้ไปแล้วเนี่ยตระหนักถึงในเรื่องนี้แล้วนำเงินกลับมาส่งคืนกับทางกองทุนเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปได้ใช้ยังไงได้บ้างด้วยนะครับครับคือถ้าชำระหนี้ตามกำหนดเนี่ยนะครับก็คือคืนทุกคนเนี่ยมันก็ดูเหมือนอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะเงินที่ปล่อยไปมันก็ได้คืนกลับมาแต่ปัญหาคือหลายคนก็ยังไม่ได้มีการชำระนั่นเองนะครับอาจจะเป็นโจทย์สำคัญที่จะทำอย่างไรให้มีการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองครับคือกยศ.เองเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและแน่นอนว่าเป็นการป้องกันคนที่อาจจะมีรายได้น้อยหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่คำถามคือแล้วเด็กที่หลุดออกไปแล้วจะทำยังไงจริงๆทางกระทรวงศึกษาธิการเขามีโครงการหนึ่งนะครับพาน้องกลับเข้าห้องเรียนซึ่งจริงๆดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิด-19แล้วมีเด็กไม่น้อยที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษานะครับในช่วงที่ผ่านมาพยายามที่จะดึงเด็กกลับมาให้มากขึ้นแต่ความท้าทายมันก็มีและปัจจุบันนี้ยังมีเด็กอีกไม่น้อยกว่า 30,000 คนที่ยังไม่ได้กลับเข้ามาเรียนครับกว่า 98,000 คนนี่คือตัวเลขของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการสามารถติดตามตัวพบจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 121,000 คนนะครับแม้จะตามตัวเด็กได้มากถึง 80% แต่มีเพียง 51,000 คนเท่านั้นที่ตัดสินใจกลับเข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งนายวีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากครับที่ทำให้เด็กกว่า 30,000 คนไม่กลับมาเรียนต่อบางคนจบการศึกษาภาคบังคับไปแล้วหรือว่าอายุเกินเกณฑ์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเรียนต่ออีกจำนวนหนึ่งก็มาจากปัจจัยด้านครอบครัวแล้วก็การย้ายถิ่นฐานด้วยครับว่าเด็กก็เป็นเด็กที่เรากระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลเพราะนั้นรัฐมนตรีก็กำชับแท่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับกศน.ให้เร่งติดตามกำชับอาชีวะด้วยกำชับสช.ด้วยให้เร่งติดตามภายในห้วงเวลาที่กำหนดเพราะว่าอีก3เดือนจะเปิดภาคเรียนใหม่แล้วท่านบอกให้เร่งภายในภาคเรียนนี้เลยในการติดตามนักเรียนที่ดรอปเอาท์นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเด็กที่กลับมาเรียนแล้ว 50,000 คนทำยังไงไม่ให้กลุ่มนี้หลุดระบบซ้ำนะครับทางกระทรวงบอกว่าตอนนี้กำชับให้โรงเรียนคอยติดตามและให้คำปรึกษากับเด็กๆในการแก้ปัญหาแต่ถ้าเกินความสามารถก็ให้แจ้งไปที่เขตพื้นที่หรือว่ากลไกระดับจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ครับสำหรับนโยบายพาน้องกลับมาเรียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับกำหนดเป้าหมายว่าภายในปีนี้จะต้องทำให้เด็กหลุดจากระบบกลายเป็นศูนย์ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่3เดือนครึ่งก็ยังมีเด็กที่อยู่ระหว่างการติดตามอีกกว่า 5,600 คนติดตามแล้วแต่ไม่พบตัวเลยเนี่ยนะครับ 17,900 กว่าคนอีกประเด็นหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการออกมาเปิดเผยก็คือความคืบหน้านโยบายสถานศึกษาปลอดภัยนะครับบอกว่าตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการหรือว่า MOE Safety Center โดยพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดใช้รับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแล้วก็ให้รายงานแบบเรียลไทม์ด้วยและอีกนโยบายที่มีความคืบหน้าก็คือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครู
ที่ปัจจุบันมีคุณครูกว่า 900,000 คนหรือประมาณ80%ของครูทั่วประเทศที่มีปัญหาหนี้สินรวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาทเรื่องนี้ทางกระทรวงบอกว่าได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสามารถช่วยลดภาระหนี้สินได้มากกว่า 2,200 ล้านบาทรวมทั้งดำเนินการควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถในการชำระและยังมีการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระอีกกว่า 25,000 คนครับ